วัสดีครับอยู่กับช่วงลังเลดูนะครับวันนี้อยู่กับอัวซัมแล้ววันนี้มาพูดกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Deadpool 2กันนะครับถือว่า Deadpool 2นี่เป็นภาพยนตร์ Marvel อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมติดตามมานานแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์เรท18บวกนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลือดสาดนะครับแล้วก็ภาคนี้ก็เป็นภาคที่2แล้วนะครับก็เป็นภาคที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใส่มุกตลกต่างๆครับที่แซะหนังนะครับรวมไปถึงการแซะภาพยนตร์จากค่ายอื่นๆนะครับนอกจากค่าย Marvel แล้วก็ยังมีค่าย DC แล้วก็ค่ายภาพยนตร์อื่นๆด้วยค่อนข้างแซะเยอะนะครับล้อเลียนไปซะทุกอย่างนะครับจนทำให้เรานั้นคาดคิดไม่ถึงเลยรวมถึงการแซะภาพยนตร์ของตัวเองด้วยแล้วก็ตัวพระเอกอย่างไรอันด้วยนะครับที่เป็นคนรับบท Deadpool นะครับแล้วก็ในเรื่องนั้นก็คือเล่าตัวละคร Deadpool อย่างเกินการดำเนินเรื่องไปแบบใส่มุกตลกเป็นช่วงๆไปนะก็ไม่ค่อยตึงเครียดมากเนื้อเรื่องไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถดูได้ทุกคนเข้าใจง่ายรวมไปถึงการใส่มุกตลกรัวๆแซะไปซะหมดเลยนะครับรวมไปถึงทั้งค่ายต่างๆอย่างของตัวเอง 20th Century Fox ด้วยแล้วก็ทางค่าย X-Men ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่กำกับภาพยนตร์ภาคนี้อย่างที่เคยทำเรื่องจอห์นวิกก็แซะมาเช่นกันด้วยนะครับมุกตลกค่อนข้างเยอะแล้วก็เกินคาดไปด้วยนะครับรวมไปถึงการเล่นมุกตลกของ Deadpool ค่อนข้างไร้ข้อกังขานะครับรวมไปถึงการใช้ Break the Fourth Wall หรือว่าการพูดคุยกับคนดูนะครับเป็นช่วงๆก็ทำให้เราได้เห็นว่าไรอันก็เล่นบทนี้ได้อย่างธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวตลกฮีโร่วายไลท์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับธรรมชาติของเขานะครับก็ทำให้เกิดความเกรงระดับเกินคาดเลยนะฮะแล้วก็ภาคนี้เนี่ยที่คุณคาดหวังว่าจะเป็นแนวฮีโร่แบบอเวนเจอร์ที่ดูมานะครับผมที่เป็นแนวแอคชั่นค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการ CG เยอะๆนะครับก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบใช้กระสุนแล้วก็เลือดสาดค่อนข้างเยอะหัวขาดตัดคอใช้มีดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ใช้กระสุนยิงปืนกันมีระเบิดมากมายนะครับแต่ว่าจะไม่เน้นเรื่องพลังเวทมนต์หรือว่าพลัง CG ค่อนข้างน้อยเท่าไหร่นะครับอาจจะผิดหวังนะครับในส่วนตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของเรท18บวกนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าโหดเลือดสาดนะครับไม่มีเซนเซอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงที่ฉีกกฎภาพยนตร์แนวฮีโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครประกอบหรือว่าตัวละครเสริมของตัวเพื่อนของเดดพูลนะครับก็ค่อนข้างไปในแนวทางที่ดีครับแล้วก็เป็นคนมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเด่นของตัวเองแล้วก็จำง่ายด้วยนะครับเคเบิลที่เข้ามารับบทโดยธานอสที่เพิ่งมาหยกๆนะครับก็ยังโดนแซะโดยเดดพูลเช่นกันนะครับตัวละครก็ค่อนข้างที่จะมีสตอรี่แล้วก็ไปในด้านของดราม่าค่อนก็มีให้เห็นบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือควรจะต้องเตรียมตัวในการดูมาก่อนนะครับในส่วนของการเตรียมการบ้านก็คือควรจะดูหนังภาคที่แล้วมาหน่อยหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าตัวละครที่เราเคยเจอมีใครบ้างนะครับแล้วก็มีตัวใหม่อย่างเช่นใครบ้างแล้วก็ลักษณะนิสัยของตัวเดดพูลตอนแรกๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้ามาดูหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยอาจจะงงๆนะครับในบางบุ๊กนะครับก็อาจจะต้องไปทำการบ้านอย่างเช่นดูภาพยนตร์เรื่องเก่าๆบ้างนะครับแล้วก็ที่นอนก็คือว่าถ้าคุณอยากจะดูหนังฮีโร่ที่เป็นแนวกวนๆนะครับแล้วก็เกรียร์ระดับ10ไปเลยนะก็ผมก็ขอแนะนำ Deadpool แล้วกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครดิตนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ end credit นี่จะมีประมาณ3 end credit ด้วยกันนะครับก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องนึงที่คิดว่าถ้ามีโอกาสอาจจะดูไปดูรอบ2นะครับก็พอๆกับ Avengers Infinity War เลยก็ว่าได้นะครับภาคนี้นะโอเคนะครับผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากที่คอมเมนต์ไว้แต่ผมยังไม่เห็นสแตนลีย์ในภาค Deadpool 2นะถ้าใครเห็นก็ยังไงฝากที่คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงซีนไหนเนาะก็ฝากติดตามทาง Facebook YouTube และ Twitch ไว้เช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ